สำหรับการจัดประชุมโดยกระทรวงการต่างประเทศของไทยกับกลุ่มประเทศที่ได้ชื่อว่าเพื่อนเมียนมานะคะเป็นการจัดประชุมที่เกิดขึ้นช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อที่จะได้หาหรือกับกลุ่มประเทศที่ถูกผลกระทบจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมาการจัดประชุมผ่านไปแล้วนะคะพร้อมๆกับคำถามที่เกิดขึ้นอย่างมากมายต่อประเทศไทยในการ จัดการประชุมในครั้งนี้และประเทศอาเซียนก็ไม่ได้มีทั้งหมดที่มาร่วมประชุมสื่อต่างชาติเองก็ตั้งคำถามนะคะถึงจุดประสงค์ของรัฐบาลไทยในการจัดประชุมในช่วงเวลานี้ค่ะกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาภายใต้การนำของรัฐบาลทหารแถลงถึงการประชุมที่เกิดขึ้นระหว่างวันที่18-19มิถุนายนที่ไทยเป็นเจ้าภาพ ระบุว่าตานเวรัฐมนตรีต่างประเทศในรัฐบาลทหารเมียนมาได้รับเชิญจากดอนปรมตณวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยร่วมประชุมอย่างไม่เป็นทางการทางการที่จัดขึ้นที่พัทยาโดยมีรัฐมนตรีต่างประเทศผู้แทนพิเศษคณะทูตตานุทูตและผู้แทนจากบรูไนกัมพูชาลาวเวียดนามฟิลิปปินส์และประเทศเพื่อนบ้านอย่างจีนและอินเดียเข้าร่วม ในถแถลงของกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาระบุถึงเนื้อหาการพูดคุยว่าเมียนมาพร้อมที่จะร่วมมือกับอาเซียนในการนำฉันทามติ5ข้อมาใช้แต่ย้ำว่าฉันทามติของอาเซียนเป็นไปในทิศทางเดียวกับรถแบบ5ข้อของสภาบริหารแห่งรัฐซึ่งหลายฝ่ายจะทอนว่าแผนของรัฐบาลทหารแตกต่างจากแผนของอาเซียน อีกด้านหนึ่งค่ะพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ถึงจุดยืนของพักต่อสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าขายไม่ออกกรณีไทยจัดประชุมกับผู้แทนรัฐบาลทหารเมียนมาโดยระบุว่าพักก้าวไกลยึดแนวทางความเป็นแกนกลางของอาเซียนความเป็นหนึ่งเดียวและการดําเนินการในกรอบอาเซียน โดยประธานอาเซียนรวมทั้งหลักการและคุณค่าด้านประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนขณะเดียวกันย้ำถึงการเปิดการเจรจาและสร้างการมีส่วนร่วมอย่างครอบคลุมเพื่อรักษาเสถียรภาพการเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์รวมทั้งการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมาเพื่อรับมือกับความท้าทายเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมียนมาครอบคลุมหลากหลายมิติ ขณะที่สื่อต่างชาติจับตาว่าท่าทีการจัดประชุมที่ไทยเป็นเจ้าภาพนอกจากจะเห็นการออกมาแสดงท่าทีชัดเจนของประเทศสมาชิกที่ไม่เห็นด้วยกับไทยอย่างอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็อาจจะยิ่งทำให้ความแตกแยกของอาเซียนรุนแรงมากขึ้นบทวิเคราะห์ของ South China Morning Post ตั้งคำถามถ,ามถึงการขยับท่าทีครั้งนี้ของไทยภายใต้รัฐบาลรักษาการ เป็นไปเพื่อแสดงความชอบธรรมในการดำรงตำแหน่งหรือไม่